ไปอีกเรื่องครับเมื่อเช้านี้เลยต้องบอกว่านะครับกลุ่มนะครับกองปราบหานุมานหรือหนุมานกองปราบนะครับนี่ถือว่าเป็นการปฏิบัติในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับกับเหตุการณ์นี้ครับหนุมานกองปราบได้เปิดปฏิบัติการนะครับเขาเรียกว่าลุยตรวจค้น21จุดทั่วประเทศนะครับบุกทลายแก๊งดาวนะครับนี่หลอกให้ดาวลด ป้ายแดงนะครับขายประเทศเบียนมาแล้วก็2เครือข่ายใหญ่รวบนะครับเจ๊ลัดนะครับแม่สอดพร้อมด้วยสมาชิก15ลายหลังจากมีความเชื่อมโยงเป็นนายทุนนั่นเองวันนี้ครับเมื่อเวลาประมาณสัก6ในกาทางด้านพลตำรวจตีมนตรีเท่ ผู้บังคับการตํารวจกองปราบนะครับได้สั่งชุดปฏเดียิการพิเศษหนุมานกองปราบพร้อมด้วยอาวุธยุทธปกรณ์ครบมือครับเข้าตรวจค้นเป้าหมายจํานวนทั้งสิ้น21จุดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างจับกลุ่ม23ผู้ต้องหาขบวนการหลอกดาวรถป้ายแดงนะครับหรือว่ารถใหม่นั่นเองขายประเทศเบียนมา2เครือขายใหญ่ครับ โดยเป้าหมายสำคัญจุดแรกนะครับเป็นพี่บ้านเลขที่517หมู่6ตำบลมหาวังอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับได้ตรวจพบนะครับเป็นบ้านพักของนางสาวนางโทษครับนางรัต,ตนาพรภูผากัมปนาตนะครับหรือเจรัตส แม่สอดนั่นเองผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาร่วมกันช่อโกงและก็ร่วมกันเป็นอังยี่ซ่องโจรหลังจากที่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าเป็นกลุ่มนายทุนนะครับว่าจ้างให้ชาวบ้านเนี่ยที่มีความเดือดร้อนด้านการเงินเนี่ยติดต่อแล้วก็หลอกให้นะครับไปดาวรถ ป้ายแดงตามศูนย์รถยนต์ต่างๆและก็มีการเชิดนะครับส่งขายยังประเทศเบียนมานะครับซึ่งทั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็ได้พบนะครับว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านเดี่ยวนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีขนาดกว้างมีรั้วลอกขอบชิดครับเจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณเรียกให้คนในบ้านเนี่ยออกมาบริเวณหน้าบ้านนั่นเองนะครับตามที่ท่านเห็นในภาพนะครับ ก่อนที่จะแสดงหมายจับให้ทราบจากนั้นครับมีการควบคุมตัวและก็เข้าตรวจค้นบ้านดังกล่าวซึ่งขนาดตรวจค้นและก็ดําเนินการอยู่นั้นและก็มีรายละเอียดนะครับอื่นๆตามจุดเนี่ยนะครับก็ต้องขอเวลาเจ้าหน้าที่ในการที่จะรายงานหลังเสร็จสิ้นภารก,กิจก่อนนะครับถึงจะมีการามาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึง่งทางด้านนะครับพันตํารวจเอกนะครับเอกสิทธิ์นะครับได้กล่าวอย่างนี้ครับว่าเมื่อเนื่องจากอย่างนี้ครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย กลุ่มมิชาชีพเนี่ยจะมีการติดต่อนะครับให้ดาว์รถป้ายแดงตามโชว์รูมรถนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับในโชว์รูมรถด,ด้วยหรือติดต่อเช่ารถใหม่ตามเต็นท์รถที่ให้เช่าต่างๆก่อนที่จะเชิดหายไปแล้วก็ส่งไปขายยังประเทศเบียนมา สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการและก็เจ้าของเป็นอย่างมากนะครับจึงกระทั่งนะครับมีการต้องบอกว่าในการสืบสวนสอบสวนในการลงพื้นที่หาเบาะแสจนทราบว่าทําเป็นกระบวนการโดยมีในหน้าในการจัดหาคนไปดาวน์รถและก็นะครับนี่เอาคนดาว์รถก่อนนะแล้วก็มีคนโอนเงินนะครับค่าดำเนินการในการดาวน์รถ แล้วก็มีค่าในหน้านะครับค่าโอนในการดำเนินการนะครับนำรถที่ได้มาเนี่ยนะครับก็คือได้ได้ได,ดาวมาแล้วเนี่ยนำรถออกมาส่งรถเนี่ยข้ามแดนนะครับ แล้วก็ยังมีการจ้างคนขับเนี่ยไปส่งนะครับยังฝั่งตรงข้ามนะครับบริเวณชายแดนและก็เป็นนายทุนรายใหญ่ด้วยนะครับทางด้านผุ่งกับครับก็ได้กล่าวอย่างนี้ครับโดยพฤติกรรมนะครับของกลุ่มก้อนเหล่านี้นะครับก็จะชักชวนนะครับชาวบ้านที่มีความต้องการที่จะใช้เงินโดยให้ติดต่อมาดาวรถนะครับและก็ออกรถป้ายแดงนะครับตามศูนย์รถต่างๆ จากนั้นครับก็จะนํารถเหล่านี้นะครับข้ามไปยังชายแดนอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อที่จะขายต่อให้กับนายทุนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีกทอดหนึ่งจึงนะครับเร่งทําการสืบสวนสอบสวนก่อนที่นะครับจะพบว่าทั้งหมดนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของเจ๊รัดนะครับแห่งเมือง แม่สอดนะครับแล้วก็ยังมีแก๊งนะครับก็คือเครือข่ายของในตีนะครับหรือว่าจตุพลนั่นเองนะครับก่อนที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขออนุมัตินะครับหมายจับนะครับจากสารนะครับโดยผู้ประกอบการทุยเกี่ยวข้องทั้งหมดมีจำนวนทั้งสิ้น23หมายจับแล้วก็มีการนำไปสู่ปฏิกัติการดังกล่าวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จากปรากฏการหรือว่าการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมดนะครับ20ลายโดยในจำนวนนี้นะครับต้องบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยระดับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตัวใหญ่ๆนะครับจาก20เนี่ยจับตัวใหญ่ได้นะครับของขบวนการเนี่ย4ลายด้วยกัน ประกอบด้วยนะครับนางรัตนาพรน,นะครับภูขากปรปนาศนะครับหรือว่าเจรักษ์แม่สอดและก็ยังมีนายจัตุพลนะครับชัยคำหรือว่าเฮียตีนายมนตรีคำอทองคำนะครับและก็นายทรงผลนะครับดวงสะอาดพร้อมกับนะครับทั้งนี้ยังมีการตรวจยึดของกลางไม่ว่าจะเป็นรถยนต์จักรยานยนต์และก็ป้ายทะเบียนเอกสารครอบครองรถ และก็เอกสารอื่นๆอ,อ,อีกจํานวนมากนี่ท่านผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าเนี่ยนะคนเราเดือดร้อนนะครับชาวบ้านเขาเดือดร้อนพวกแก๊งวิถีพวกนี้ก็จะไปหลอกนะครับชาวบ้านเหล่านี้ให้มาออกรถนะครับด้วยการดาวรถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่เป็นรถใหม่ๆนะครับตามศูนย์รถต่างๆแล้วก็เมื่อได้มาแล้วนะครับก็จะมีขบวนการอีกทอดหนึ่งก็คือจะให้พวกพวกกันเนี่ยส่งไปที่อ่ะ ประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งเบียนมาก็กจะมีนายทุนมารับซื้อไปนะครับอันนี้สร้างความเสือดร้อนและก็เสียหายนะครับกับประชาชนโดยรวมครับเจ้าหน้าที่นะครับกองปราบก็ได้ใช้ชุดหันุมานกองปราบนะครับในช่วงการปฏิบัติการครั้งนี้ครับ อ่าก็ถือว่าสิ้นสุดการเปเดียวการแต่ว่าในจุดต่างๆนะครับอีกประมาณสัก20กว่าจุดเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูผลนะครับในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับอยามาแจ้งให้ทราบต่อไปครับนี่ก็คืออาจจะเป็นเจ๊รัดนะที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับโอ้โหบ้านนี้ใหญ่โตเลยทีเดียวต่อว่าได้นะครับท่านผู้ชม